กับผมศิโรจน์ค้ำไพบูลย์นะครับวันนี้รายการ Overview มาจัดรายการพิเศษนะครับอยู่ที่บริเวณฟาร์มเกษตร99อำเภอสันป่าตอนนะครับเป็นบรรยากาศที่ถ้าท่านผู้ชมมองไปในกล้องข้างหลังนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นเวทีที่วันนี้มีประชาชนนะครับรวมตัวกันอย่างแน่นขนาดนะครับไม่ได้เป็นเวทีชุมนุมนะครับหลายคนนึกว่าผมมาชุมนุมอีกแล้วหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้มาทำรายงานข่าวการชุมนุมนะครับแต่ว่าวันนี้หากท่านผู้ชมดูนะครับคนที่มาร่วมกันฟังการปราศัยนะครับวันนี้แน่นขนาดจริงๆนะครับจากบริเวณสันป่าตอนะครับจากแถวหน้านะครับไปจนถึงแถวหลังสุดนะครับประมาณเกือบ50แถวนะครับแต่ละแถวเนี่ยนะครับมีคนนั่งเนี่ยครับประมาณ50คนเป็นอย่างน้อยนะครับดังนั้นวันนี้มีประชาชนหลายพันคนนะครับรวมตัวกันอยู่ที่เวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยนะครับในสถานการณ์การเลือกตั้งนายกอบจซึ่งกำลังทวีความดุเดือดและกำลังจะมีการเลือกตั้งนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับพรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครคือคุณพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนะครับอดีตสว.ก้องนะครับจังหวัดเชียงใหม่มาชิงตำแหน่งนายกอบจนะครับแล้วก็ที่สันป่าตองนั้นคุณสิริยนต์ปันธนะนะครับก็เป็นผู้สมัครอบจของเพื่อไทยด้วยนะครับดังนั้นนะครับนี่เรากำลังอยู่ในบรรยากาศการปราศัยของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญและมีนัยยะเพราะว่าพื้นที่เชียงใหม่นั้นเป็นพื้นที่ที่หลายคนจับตามมองว่าผลการเลือกตั้งนายกอบจจะชี้อนาคตของประเทศนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งมีการแข่งขันนะครับระหว่างผู้สมัครเบอร์ใหญ่ผู้สมัครเบอร์1นะครับคือผู้สมัครของเพื่อไทยพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนะครับซึ่งเป็นอดีตสว.นะครับคดีขณะที่คู่แข่งสำคัญนะครับก็มีทั้งผู้สมัครที่เป็นอดีตผู้บริหารอบจ.เก่านะครับซึ่งรอบนี้ลงเลือกตั้งในนามกลุ่นเชียงใหม่คุณธรรมนะครับเช่นเดียวกับอีกทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมซึ่งไม่มีความเกี่ยวพันกับพลังประชารัฐโดยตรงแต่ว่าก็หาเสียงด้วยแอบอิงชื่อพลังประชารัฐหรือว่าบางกลุ่มนะครับมีอีกกลุ่มหนึ่งพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าไม่ได้ส่งใครลงชิงตำแหน่งนายกอบจ.เชียงใหม่แต่ก็มีคนนะครับหาเสียงโดยทำให้สังคมเข้าใจว่าเป็นคนของพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าดังนั้นสนามเชียงใหม่เป็นการสนามแข่งขันที่ดุเดือดนะครับแล้วหลายคนจับตามองว่าเมื่อดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหรือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับนายกของประเทศไทยทั้งสองคนหาเสียงสนับสนุนผู้สมัครเบอร์หนึ่งแบบนี้ผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรนะครับในสถานการณ์ที่คนเริ่มมองกันว่าผลการเลือกตั้งที่เชียงใหม่นั้นจะชี้ชะตาอนาคตทั้งหมดของประเทศไทยด้วยนะครับดังนั้นนะครับถ้าท่านผู้ชมดูอีกทีนึงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับประชาชนที่ชุมนุมอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่ชุมนุมนะครับผมพูดผิดฟังการปราศัยเนี่ยแน่นขนาดนะครับแล้วถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีเนี่ยจะเห็นว่าหลายคนนะครับมาโดยใส่เสื้อแดงนะครับหลายคนมาพร้อมกับใส่เสื้อยืดนะครับศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญซึ่งก็เป็นคำขวัญของนักศึกษากลุ่มคณะราษฎรนะครับหลายคนเป็นคนเสื้อแดงนะครับหลายคนใส่เสื้อแดงสันป่าตองต่างๆนานาดังนั้นมีความเคลื่อนไหวหลายอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชุมนุมซึ่งแสดงความเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มาฟังการปราศัยนะครับซึ่งแสดงความสนับสนุนสิ่งที่คณะราษฎรเรียกร้องหรือแม้กระทั่งจุดยืนแบบประชาธิปไตยดังนั้นสนามการเลือกตั้งนายกอบจรอบนี้ดูเหมือนว่ายุทธศาสตร์ของฝั่งเพื่อไทยจะโฟกัสไปที่2เรื่องนะครับเรื่องที่1คือการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนเสื้อแดงจำนวนมากที่เป็นเสื้อแดงเชียงใหม่มาร่วมฟังการปราศัยนะครับบางคนไม่ได้เป็นคนเสื้อแดงแต่ว่าสนับสนุนประชาธิปไตยสนับสนุนการเรียกร้องของคณะราษฎรหรือนิสิตนักศึกษาต่างๆนั้นก็มาร่วมฟังการปราศัยด้วยดังนั้นการเลือกพรรคเพื่อไทยเหตุผลหนึ่งที่ทึ่งเพื่อไทยน่าจะใช้เป็นประเด็นในการสื่อสารให้ประชาชนก็คือเลือกเพื่อไทยนายกอบจเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยขณะเดียวกันนะครับดร.ทักษิณย้ำประเด็นสำคัญเรื่องของการเลือกเพื่อไทยเลือกไทยรักไทยเพื่อแสดงความการฟื้นฟูเศรษฐกิจเชียงใหม่ให้เติบโตแบบที่เคยเติบโตในสมัยที่ดร.ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นประเด็นสำคัญที่ทางผู้สมัครเพื่อไทยพยายามสื่อสารกับสังคมคือเลือกเพื่อไทยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของเชียงใหม่ให้กลับไปเติบโตนะครับวันนี้ผมมาเชียงใหม่ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจที่เชียงใหม่นั้นซบเซาจริงๆเดินจากท่าแพนะครับพยายามจะไปถึงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไม่เจอฝรั่งเลยฝรั่ง
รั่งอย่างเดียวที่เจอคือฝรั่งที่อยู่ในรถเข็นผลไม้ดองแต่ฝรั่งที่ตัวเองเป็นไม่เจอคนจีนไม่เจอดังนั้นเศรษฐกิจเชียงใหม่พังพินาศนะครับแล้วการเลือกนายกอบจนั้นในมุมมองของฝั่งเพื่อไทยเลือกเพื่อฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่เลือกเพื่อแสดงออกซึ่งความสนับสนุนในระบบประชาธิปไตยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับแล้วเราก็มาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เพื่อท่านผู้ชมดูสถานการณ์การเลือกตั้งสดๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองนะครับขยับไปดูนะครับจุดอื่นๆนะครับของพื้นที่นะครับให้ประชาชนเห็นภาพบ้างว่าการปราศัยเป็นยังไงกันบ้างนะครับดังนั้นนะครับนี่สิ่งที่ท่านเห็นนะครับมีความน่าสนใจว่าในสุดแล้วสารของพรรคเพื่อไทยคือเลือกผู้สมัครของเพื่อไทยเพื่อแสดงเจตจำนงแบบประชาธิปไตยเลือกผู้สมัครของเพื่อไทยเพื่อแสดงความต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นวันที่20จะรู้กันว่าประชาชนเชียงใหม่จะตัดสินอย่างไรนะครับยุทธศาสตร์เพื่อไทยชัดเจนแล้วนะครับว่าเน้นเรื่องประชาธิปไตยเน้นเรื่องการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจนะครับสถานการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นรอบนี้น่าจับตามองนะครับเราจะลองลงไปดูสถานการณ์ข้างล่างกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมลงไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ใกล้ๆกันนะครับสถานการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างที่น่าจับตามองนะครับความเคลื่อนไหวของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าคณะก้าวไกลนะครับก็จะเห็นว่าทางคณะก้าวหน้าคณะก้าวไกลก็พยายามขับเคลื่อนนะครับการเคลื่อนไหวเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเพื่อเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนประเทศด้วยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรากำลังเห็นนะครับสองพรรคการเมืองใหญ่นะครับฝ่ายประชาธิปไตยชูธงเลือกนายกอบจเพื่อเปลี่ยนประเทศไปสู่ประชาธิปไตยนะครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าประชาชนชาวเชียงใหม่หลายคนนะครับชูธงสนับสนุนผู้สมัครเบอร์หนึ่งของเพื่อไทยนะครับอย่างนั่นขนาดนะครับมาจากหลายพื้นที่กันนะครับนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับสถานการณ์ประชาธิปไตยที่เชียงใหม่นั้นน่าจะกำลังมีกระแสสูงและต้องจับตามองกันต่อไปว่าสถานการณ์อื่นๆในประเทศไทยนะครับเรื่องประชาธิปไตยซึ่งเพื่อไทยเองหาเสียงในจังหวัดใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นที่อุบลที่อุดรนั้นหลังจากนั้นนะครับสถานการณ์จะคลี่คลายไปอย่างไรเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่นะครับสถานการณ์คล้ายๆกันอย่างนี้ฉากคล้ายๆกันอย่างนี้จะเกิดขึ้นที่อุบลหรือไม่จะเกิดขึ้นที่อุดรหรือไม่จะเกิดขึ้นที่ขอนแก่นหรือมหาสารคามหรือไม่นะครับ